ข้อเสนอดังกล่าวค่ะมาจากนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่อธิบายนะคะว่าสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอยู่ต่ำกว่าระดับแม่น้ำเจ้าพระยาถึงประมาณ2เมตรแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมก็จะต้องเน้นเรื่องของการสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องดูแลเครื่องสูบน้ำให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและครอบคลุมมากที่สุดและที่สำคัญควรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำและระบบเปิดปิดน้ำนี้นะครับเทคโนโลยีเราจะมองเห็นภาพรวมเลยว่าตอนนี้น้ำทะเลลดและประตูน้ำเนี่ยนะครับให้เปิดออโตเมติกเปิดอัตโนมัติเพื่อจะพร่องน้ำพอน้ำออกไปจากคลองหมดแล้วก็ปิดอัตโนมัติไม่ต้องรอคนนั่นคือข้อแรกทำให้มีการสอดประสานกันได้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีธรรมดาที่ใช้กันทั่วโลกซึ่งหลายๆเมืองเนี่ยอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลถึง3เมตรหรือแม้แต่กรุงโตเกียวก็อยู่ใต้อ่าวโตเกียวกรุงโตเกียวเนี่ยก็ต่ำกว่าระดับน้ำเหมือนกรุงเทพเหมือนกันหรือยิ่งกว่าด้วยซ้ำไปนั่นคือระบบอัตโนมัติแรกในเรื่องของการควบคุมประตูน้ำสองก็คือเวลาฝนตกมามีปั๊มตัวไหนเสียระบบเสียหายหมดเลยเพราะต่อให้ตัวอื่นดีหมดแต่ตรงกลางนี่มันเสียน้ำก็ไม่มาถึงตัวอื่นก็ไม่มาถึงอุโมงค์ยักษ์ท่านนี้ปัจจุบันมีเทคโนโลยีให้รู้ไหมว่าปั๊มน้ำมันเสียมีครับเดี๋ยวนี้มีระบบเซ็นเซอร์เขาทำกันมาเยอะแล้วในอุตสาหกรรมโรงกลั่นนะครับหรือมากมายจนราคามันถูกลงแล้วสามารถไปติดดูความสมบูรณ์ของปั๊มน้ำแต่ละตัวได้นอกจากนี้ยังเห็นว่าในอนาคตควรมีการจัดสร้างแก้มลิงใต้ดินโดยสร้างเป็นแท้งน้ำนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินมีปากปล่องสำหรับรับน้ำได้ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ำเก็บมาไว้ใช้ในช่วงที่มีฝนตกหนักก่อนที่จะสูบแล้วก็ระบายน้ำออกในช่วงที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วซึ่งเชื่อว่าเรื่องของข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นส่วนช่วยในการลดภาระการสูบน้ำและช่วยให้สถานการณ์น้ำท่วมขังกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นโดยเห็นว่าควรสร้างในพื้นที่นำร่องที่เขตลาดพร้าวบางซื่อและปทุมวันก่อน